สวัสดีค่ะเจ้าขออภัยนะวันนี้พี่อาจจะดูอุยุอัญะสักนิดหนึ่งนะวันนี้ดิฉันอาจจะดูแบบอุยุอัญะสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์นะก็เลยหาขุดวันนี้หาขุดแบบชุดเก่าๆมาใส่เหมือนมืดไหมเนี่ยกล้องในฉันเนี่ยมืดมากแล้วก็เลยก็ยังรู้สึกดีใจว่าหลายปีแล้วชุดนี้4-5 ปีแล้วเนาะก็ยังใส่ได้อยู่วันนี้จะมีเรื่องมาเมามอยเมื่อวานนี้ฉันไปหาเรื่องมาขอเปลี่ยนมุมกล้องสักนิดนึงรู้สึกว่าจะมืดไปสักนิดนึงถ้าตากแดดมากก็รู้สึกว่าจะสว่างเยอะเกินไปนะตอนนี้อยู่ข้างในนะคะเพราะว่าข้างนอกก็อากาศดีมากวันนี้ทั้งอาทิตย์เลยเนาะ20 องศาแต่ว่าคือเขาจะมีลมเยอะแล้วก็ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ลอยฟุ้งเต็มเลยก็เลยวันนี้ขออยู่ข้างในดีกว่าเพราะว่าพี่ก็มีมุมแสงแดดของพี่อยู่ข้างในวันนี้จะมาเมามอยเรื่องอัปเดตนั่นเองนะเมื่อวานไปหาเรื่องมาดิฉันไปมีเรื่องกับสแกมเมอร์มาเมื่อวานนี่นะคะด่ากันแหลกลานเลยเมื่อวานนะเจอ2 ครั้งแล้วก็เท่าที่เข้าไปดูเข้าไปท่องในเว็บไซต์หาคู่นะโอ้สแกมเมอร์เยอะมากช่องสแกมเมอร์เยอะมากก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมนะคะนะฝากถึงไอ้ผู้หญิงไทยเราหลายๆท่านนะที่เข้าไปกำลังหาคู่กำลังแชทอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนนะคะดูดีๆด้วยเพราะว่าเท่าที่พี่เข้าไปแค่2 วันนะเข้าไปท่องในเว็บหาคู่2 วันเนี่ยโอ้พี่เจอเยอะมากดิฉันเจอเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆเลยไปเจอมาแล้วก็ไปด่ากับเขามาแหลกลานดิฉันเข้าไปหาเรื่องสแกมเมอร์มานะคะเมื่อวานนะครั้งแรกเลยทำไมพี่ถึงเรียกสแกมเมอร์ใช่ไหมเมื่อวันก่อนพี่เข้าไปวันแรกเลยพี่ได้รับไปเมสเซจจากโปรไฟล์หนึ่งที่ไม่มีรูปภาพนะแล้วก็ส่งแมสเซจนึงเข้ามาส่งแมสเซจเข้ามาหาพี่แบบเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะนะพี่ได้รับแมสเซจนึงในแมสเซจนั้นนะเขาเขียนว่าAris accountant needs a wife who can fly there for you this is my Facebook Christos Canaris นะเขาใช้คำว่า for you ก็คือว่าในความหมายของเขาแมสเซจนั้นเขาเขียนมาบอกว่านักการบัญชีผู้ร่ำรวยต้องการภรรยาที่สามารถบินไปหาเขาได้ที่นู่นแต่ในแมสเซจเขาไม่บอกนะว่าเขาอยู่ประเทศอะไรหรือว่าพี่ก็ไม่ได้เข้าไปเช็คโปรไฟล์ด้วยหรอเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีรูปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปหรอกถ้าคนที่แบบจริงใจจริงๆมีความที่จะมุ่งมั่นหาแฟนหาภรรยาหาเมียต้องการ relationship จริงๆเขาก็ต้องมีรูปภาพรูปโปรไฟล์แบบเผยความจริงใจอะไรเงี้ยคือในลักษณะที่ว่าไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยก็แสดงว่าโอ้ไม่เสียเวลาเข้าไปดูดีกว่าแต่ว่าเขาก็ยังส่งเมสเซจเข้ามานะเขาบอกว่าในเมสเซจนั้นนะคือว่าไอ้นักการบัญชีผู้ร่ำรวยต้องการภรรยาที่สามารถบินไปหาเขาได้ for you เขาใช้คำว่า for you นี่คือสำหรับคุณเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้คำนี้มันจะเหมือนแบบว่าคุณเป็นคนพิเศษของเขาที่เขาส่งเมสเซจมาให้อะไรประมาณเนี้ย for you visit me book on my facebook คือ facebook ของเขาก็ให้ชื่อ facebook มาคือ Christos Canaris อะไรอย่างเงี้ยโอเคพอพี่อ่านเมสเซจปุ๊บก็อะไรก็คือพี่ก็คือไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยจะต้องการเมียต้องการเกือบคุณไม่มีโปรไฟล์แล้วจังแล้วพี่ก็ลองเข้าไปดูในชื่อ Facebook ที่เขาให้ชื่อมาน่ะนะโอ้โหคุณคริสโตสการเรียนเนี่ย Facebook ประมาณ100กว่าชื่อประมาณ100กว่าโปรไฟล์ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันแน่ใช่มั้ยอ่ะอันนี้ก็เลยไม่ได้สนใจแต่จะมีพี่จะมาโนติสคือจะมาจับได้มีโปรไฟล์หนึ่งชื่อนี้แหละแต่คือมีแค่รูปภาพอันนั้นคือแน่นอนแหละสแกมเมอร์แน่นอนถ้าเป็นโปรไฟล์นี้ก็คือสแกมเมอร์แน่นอนอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดแหละโอเคไม่ได้สนใจก็คือรู้แล้วแหละว่าสแกมเมอร์แล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ตอบอะไรไปพอเมื่อวานอ่ะพอเมื่อวานอีกพี่ได้รับเมสเซจอันเดียวกันเลยอันเดียวกันข้อความแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยนะคะเหมือนเขาบอกว่าเขาก๊อปปี้แล้วก็ส่งแล้วก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ส่งข้อความเดิมๆไปหาผู้หญิงไทยแบบหวานแหหลายๆคนน่ะเข้าใจไหมคือในลักษณะการกระทำของสแกมเมอร์ผู้ขี้เกียจนั่นเองนะถ้าเขามีแบบว่าฝีมือสักนิดนึงมีความขยันสักนิดนึงอาจจะเปลี่ยนแมสเซจเปลี่ยนข้อความให้มันแตกต่างกันนิดนึงอาจจะดูฉลาดขึ้นอะไรประมาณนี้นะเอาเราก็ไปแนะนำสแกมเมอร์อีกนะคือก็แบบว่าคือสแกมเมอร์โง่ๆอ่ะพี่ขอเรียกแล้วกันเลยแล้วกันนะแล้วก็เมื่อวานพี่ก็ได้รับข้อความแบบเดียวกัน
แบบเดียวกันทุกอย่างชื่อ Facebook ข้อความอะไรแบบเดียวกันหมดเลยส่งมาแต่มันเป็นคนละโปรไฟล์อันนอตตัวยูสเซอร์ส่งมาหาพี่ปุ๊บพอพี่อ่านปุ๊บสแกมเมอร์ชัวร์ 100% คือมั่นใจจากที่ไม่คิดอะไรแล้วคราวนี้พอมาได้อีกเมื่อวานข้อความเดียวกันจากยูสเซอร์คนละคนจากคนละโปรไฟล์เนี่ยชัวร์เลยไอ้สแกมเมอร์แน่นอนคราวนี้พี่ก็เลยแบบนึกสนุกไงคืออยากมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลย คือดิฉันอยากมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอบกลับไปว่าพี่ก็เลยตอบกลับไป thank you for your message ก็ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณนะbut I don't use my time with a scammer คือพี่ฉันแต่ฉันไม่ใช้เวลากับไอ้ scammer จะไม่ใช้เวลาของฉันกับ scammer อะไรอย่างเงี้ยพอพี่ตอบกลับไปปุ๊บไอ้ตอบกลับมาเว้ยตอบกลับมาทันทีเลยเขาบอกเฮ้ยคงจะแบบว่าเฮ้ยนี่รู้ทันกูอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็เลยตอบกลับมาฉันไม่ใช่สแกมเมอร์เถียงเลยนะว่าเอ้ยเถียงเลยเริ่มโวยวายเริ่มโวยวายนะฉันไม่ใช่สแกมเมอร์เนี่ยถ้าดูเนี่ยถ้าฉันเป็นสแกมเมอร์เนี่ยฉันจะมีอีเมลได้ยังไงฉันจะมีเบอร์โทรได้ยังไงวอทแอปฉันก็มีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยฉันจะบอกชื่อ Facebook คุณไปทำไมถ้าฉันเป็น scammer are you joking คุณล้อเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกโอ้ยคุณเอ้ย scammer น่ะ scammer เขาก็มีหมดทุกอย่างนั่นแหละเขามีกระทั่งหมายเลขบัญชีอย่าว่าแต่อีเมลอย่าว่าแต่เว็บแอปอย่าว่าแต่ Facebook เลย Facebook หลอกกันกระจุงกระจายก็ไซต์ Facebook นี่แหละไอ้พวกไอ้ฝรั่งปลอมนั่นน่ะโอ้โหเนี่ยสแกมเมอร์คนนี้เขาดูถูกผู้หญิงไทยมากๆเลยนะว่าผู้หญิงไทยนี่โง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรถ้าคุณไม่มีอีเมลถ้าคุณไม่มีอันนี้พวกเนี้ยคุณจะสมัครเข้ามาในเว็บอย่างนี้ได้ยังไงมันต้องมีอีเมลมันต้องมีเบอร์โทรมันต้องมีรายละเอียดอยู่แล้วใครจะสร้างขึ้นมาได้ใช่ไหมผู้หญิงไทยไม่ได้โง่ขนาดนั้นโอ้ยมึงนี่ไอ้สแกมเมอร์มึงจะเป็นสแกมเมอร์มึงก็ไม่ได้ทำตัวให้ฉลาดขึ้นกว่าผู้หญิงไทยเลยเนาะเขาก็เถียงดื้อมมาแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้พอมันส่งมาปุ๊บว่าพี่แล้วคราวนี้พี่ก็ส่งตอบกลับไปสิฉันจะยอมเหรอฉันก็ชอบหาเรื่องอยู่แล้วนะโดยเฉพาะพวกไอ้พวกสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะฉันก็ไม่ยอมสิ ฉันก็ส่งข้อความเปิดไปพี่บอกมันว่า I got the same message from another user คือพี่บอกว่าฉันได้รับเมสเซจข้อความเดียวกันจากโปรไฟล์คนละโปรไฟล์นะ another user ก็คือว่าคนละโปรไฟล์เนี่ยฉันได้รับข้อความแบบเดียวกันกับคุณชื่อ Facebook เดียวกันกับคุณเบอร์โทรอะไรของคุณเนี่ยจากคนอื่นเหมือนกันแต่คนละโปรไฟล์คุณก๊อปมาเนี่ยฉันรู้ stop lying I do a scammer I know พี่ก็แบบว่าหยุดโกหกฉันรู้ว่าพวกคุณน่ะพวกมึงอ่ะเป็นใครก็เลยพี่ก็เลยพูดไปอย่างนี้ใช่ไหมคือแล้วมันก็เงียบไปเลยนะเว้ยเงียบไปแป๊บนึงเงียบไปแป๊บนึงแล้วคราวนี้พี่ก็เลยเข้าไปดูในโปรไฟล์มันอีกลองเข้าไปดูนะแล้วคราวนี้มันส่งแมสเซจมาหาพี่มันด่าฉันเดินสแกมเมอร์ด่าฉันมันก็เลยแบบส่งข้อความมาด่าพี่มันบอกว่าอะไรถ้าไม่สนใจก็ไม่ต้องเข้ามาออกไป get away go away มันบอกพี่ว่าอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็เลยหัวเราะพี่ก็เลยส่งจุ๊จุ๊หัวเราะชีพี่ก็เลยบอกว่า you came to me ว่าคุณเข้ามาหาฉันYou have to go, not me. พี่ก็เลยบอกไว้นะเธอน่ะต้องไปไม่ใช่ฉันออกไป get out ออกไปจากไอ้โปรไฟล์ของฉันอีเดียตพี่ก็ด่าไปเลยนะอีเดียตเลยนะมันโมโหเว้ยมันโมโหอย่างแรงเลยส่งว่าพอมาทันทีมันแบบว่า fuck up ไอ้ type poo girl อะไรมันบอกว่าอย่างเงี้ยนะมันบอกคุบปากอีผู้หญิงไทยจนๆอะไรอย่างเงี้ยคือในความหมายของมันมันด่าพี่เอาตาย ฉันโดนสแกมเมอร์ด่าคือเนี่ยถ้าเรารู้ทันมันจะด่าเราเลยนะมันจะด่าแบบโอ้ยสารพัดเลยพี่เจอด่าบ่อยพี่เจอพวกสแกมเมอร์นี่ด่าบ่อยเพราะว่าไปรู้ทันมันหลายคนแล้วไม่ใช่ไอ้นี่คนเดียวไม่ใช่สแกมเมอร์คนนี้คนเดียวไม่ใช่ไอ้โปรไฟล์โปรนี้โปรเดียวพี่เคยไปแชทแล้วพี่ไปเคยเจอสแกมเมอร์หลายคนมากแล้วพี่ก็ด่ามันมาหลายคนมากๆถึงกระทั่งว่าโทรคุยโทรอะไรกับสแกมเมอร์เลยนะพี่น่ะเพราะว่าพี่เจอมาเยอะไอ้พวกสแกมเมอร์นี้เยอะจริงๆถึงขนาดที่ว่าคุยกันในออสออสแอปโทรคุยกันอะไรอย่างนี้เลยนะกับสแกมเมอร์อ่ะพี่เคยขนาดนั้นเลยไงพี่ก็เลยไม่เชื่อใจใครง่ายๆถ้าจะคุยกับใครถ้านี่ใครพี่ดูแป๊บเดียวพี่ก็รู้แล้วว่าสแกมเมอร์เพราะว่ามันถ้าคนที่แชทในเว็บหาคู่อย่างนี้ตลอดนะเขาจะรู้เขาจะโนติสเขาจะสังเกตได้เลยว่า
คือมันดูไม่ยากหรอกคุณถ้าคุณอยู่ในเว็บไซต์หาคู่แบบยิ่งเว็บต่างชาติเว็บอะไรพวกเนี้ยแล้วข่าวเขาก็ออกมาตึมคนออกมาเตือนผู้หญิงไทยเยอะแยะมากมายอ่ะเข้าไปฟังแป๊บเดียวก็ดูออกก็สแกมเมอร์หรือไม่สแกมเมอร์คือหลังจากมันด่าพี่มามันบอก fuck off get away ไอ้ไทยพูเกิลมันก็ด่าพี่มันออกไปอีผู้หญิงไทยจนๆมันก็แบบเนี้ยพี่ก็แบบโอ้โหมึงด่ากูคือด่ากำลังจะเขียนพี่กำลังแชทจะด่าตอบมันเฮ้ยมันบล็อกไปเลยเว้ยเขาด่าไม่ได้ด่ากลับไม่ได้เสียดายมากเสียดายจริงๆมันบล็อกที่ฉันไปก่อนที่ฉันจะตอบโต้นะคะนะคือมันมากเมื่อวานคือด่ากันแบบมันมากนะไอ้เมสเสจข้อความเนี้ยพี่คิดว่าเขาจะส่งไปให้ผู้หญิงแบบหลายๆคนเลยล่ะหลายๆคือหวานแหส่งให้ไปทั่วใครหลงกลก็หลงกลไปอะไรเงี้ยเพราะพี่เข้าไปดูในโปรไฟล์ Facebook อ่ะมีผู้หญิงไทยบางคนด้วยที่เป็นเพื่อนกับเขาในนั้นนะคะหน้าเพราะว่าพี่ 100% ชัวร์นี่คือสแกมเมอร์แน่นอนสแกมเมอร์แน่นอนไอ้ที่ไม่ได้อ้างว่าฉันมีโปรไฟล์ใครเขาก็มีสแกมเมอร์ถ้ามันไม่มีอีเมลไม่มีหมายเลขโทรศัพท์มันจะมาแชทมันจะมาคุยมันจะมาติดต่อกับผู้หญิงไทยยังไงมีไอ้พวกคนนี้ไอ้ Fake โปรไฟล์พวกเฟซอีเมลอะไรพวกนี้มันสร้างขึ้นมาได้แป๊บเดียวนะคะนะได้เกิดมามันลบสร้างใหม่ลบสร้างใหม่ได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปเชื่อมันระวังให้ดีเพราะว่าพี่เจอเยอะมากบางโปรไฟล์บางรูปไปเอารูปดารามาไปเอารูปนายแบบมาด้วยซ้ำไปยิ่งไอ้พวกไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโอ้อย่าไปเสียเวลาคุยเลยค่ะคุณนะแล้วก็สังเกตดีๆฝากเตือนด้วยเพราะว่าเท่าที่พี่ไปท่องมา2วันนี่เจอเยอะมากเยอะจริงๆเยอะมากๆเลยนะคะเตือนผู้หญิงไทยแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์หาคู่แบบนั้นผู้หญิงไทยเยอะมากๆนะก็เข้าใจว่าทุกคนต้องการหาแฟนหาอะไรแต่ว่าดูให้ดีๆก่อนนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบเนี้ยอย่าเด็ดขาดอย่าไปเชื่อเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะนะถ้าจะคบกันก็คือคุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปเจอกันไปคุยกันออกไปเดทกันเลยให้เห็นตัวตนกันเลยดีกว่านะนะถึงจะมั่นใจทุกวันนี้ยิ่งน่ากลัวยิ่งช่วงโควิดหาเงินยากๆธุรกิจอะไรก็ติดขัดไปหมดเนี่ยพวกมิจฉาชีพยิ่งเยอะนะคะนั่งยังไงฝากเตือนผู้หญิงไทยเราทุกคนด้วยเป็นห่วงนะคะนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรมันๆพอที่จะเตือนกันได้พี่ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะแต่เมื่อวานพี่มันมากด่ากับสแกมเมอร์มาอย่างมันโดนมันด่าด้วยนะแต่ก็คุ้มค่ะสนุกดีมีคอนเทนต์มาเล่าให้ฟังมาเตือนให้ฟังด้วยมาเตือนคนไทยด้วยกันด้วยยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ